ให้คนที่ผิดมันเป็นฉันและคนที่ทิ้งเธอสวัสดีครับผมวุฒิวงศ์เคิร์มนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็สาธิตวิธีการเล่นกีตาร์เพลงภาวะจำยอมครับผมคนที่ผิดมันเป็นฉันและคนที่ทิ้งเธอคือฉันเองสไตล์ของเพลงภาวะจำยอมนะครับก็คือแนวท็อปร็อกนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีกลิ่นอายของร็อกขึ้นมาหน่อยนะครับลายกีตาร์ที่เราใช้อ่ะในเพลงภาวะจำยอมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นพาร์ทที่มีริทึมแล้วก็ปิกกิ้งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นริทึมก็จะมีเรื่องของการเล่นคอร์ดซ้ำคอร์ดแล้วก็เล่นเป็น power chord ปกตินะครับอยู่ในคีย์ดีนะครับนี่คือสเกลที่อยู่ในคีย์นี้นะครับก็คือคีย์ดีนั่นเองแล้วก็จะมีโน้ตนอกคอร์ดมีอยู่2คอร์ดนะก็คือคอร์ด Eถ้าเป็นคีย์ดีเนี่ยถ้าใครเป็นนักดนตรีจะรู้ว่าคอร์ดในคอร์ดที่อยู่ในคีย์ดีเนี่ยนะครับจะเป็นคอร์ด E minor แต่เพลงนี้เราใช้เป็น E แล้วก็ E diminished ครับสำหรับท่อนอินโทรของเพลงภาวะจำยอมนี่นะครับก็เวลาเราโซโล่เนี่ยเทคนิคที่ใช้ก็จะมีการดันสายแล้วก็การสไลด์สายนะครับสเกลที่ใช้ก็คือสเกลดีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรเรามาดูจากช้าๆก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับบ้างครับสำหรับลายกีตาร์เพลงภาวะจำยอมนะครับลองไปเล่นดูนะครับเพลงนี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับให้คนที่ผิดมันเป็นฉันและคนที่ทิ้งเธอคือฉันเองไม่ต้องกลัวไม่ต้อง